กรรมบันดาลตอนกรรมของผีเรื่องนี้หลวงพ่ออำในสมัยเป็นพระครูสุทธาจารคุณเจ้าวาดวัดเกาะหลักประจวบคีรีขันธ์ท่านเล่าให้ในสอนบ้านข้างวัดสุวรรณารามบางกอกน้อยฟังเมื่อสมัยที่ในสอนไปรับราชการอยู่ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระยะที่ท่านได้พบเหตุการณ์เป็นตอนที่ท่านอยู่จำพรรษาที่วัดกุยบุรีใกล้สถานีกุยบุรีในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองหลวงพ่ออ่ำท่านเล่าว่าก่อนที่ท่านจะมาพบเหตุการณ์ครั้งนี้ท่านได้รับอาราธนาไปเทศยกที่ตำบลใกล้เคียงกับกุยบุรีอยู่บ่อยๆการเทศยกนั้นผู้เทศจะต้องไปเทศติดต่อกันหลายวันจนกว่าจะจบเรื่องเช่นเทศพระธรรม7คัมภีร์ก็ต้องไปเทศ7วันเทศเรื่องอริยสัจ4ก็ต้องเทศ4วันถ้าเทศในเรื่องอื่นๆก็จะมากวันหรือน้อยวันกว่านี้ก็ได้จบเรื่อง1ก็เรียกว่ายก1ปกติหลวงพ่ออ่ำจะไปเทศตอนเย็นและกลับวัดประมาณ3ทุ่มพร้อมกับเด็กแบกคัมภีร์เดินนำหน้า1คนปกติท่านเป็นคนไม่กลัวผีแต่บางครั้งบางคราวก็รู้สึกหวาดอยู่บ้างเหมือนกันวันหนึ่งหลวงพ่ออ่ำเทศจบประมาณ3ทุ่มก็เดินกลับมาวัดระยะนี้เป็นฤดูฝนทางเดินจึงเฉยแฉะอยู่บ้างเนื่องจากเป็นคืนเดือนมืดเจ้าของบ้านนิมนต์ไปเทศจึงจุดไต้ให้เด็กถือมาด้วยเด็กแบกคัมภีร์เดินถือไต้นำหน้าหลวงพ่อตามหลังพอใกล้ถึงสถานีกุยบุรีท่านก็มองเห็นคนเดินอยู่ข้างหน้าท่านประมาณ3คนพอสังเกตได้จากท่าทางที่เดินว่าเป็นคนจีนท่านคิดดีใจว่าท่านเดินมาเพียง2คนกับเด็กเท่านั้นได้เพื่อนร่วมทางขึ้นอีกอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันท่านจึงเดินกระชั้นเด็กเข้าไปและเร่งเด็กให้เดินเร็วขึ้นจะได้ตามพวกข้างหน้าได้ทันหรือมิฉะนั้นถ้าเขาเหลียวมาเห็นแสงใต้ก็คงจะหยุดรอเพราะการเดินทางค่ำมืดอย่างนี้เป็นอันตรายมากงูเงี้ยวเขี้ยวขออยู่ตรงไหนมองไม่เห็นไปเหยียบเข้าก็ถูกมันกัดได้แต่ก็น่าแปลกยิ่งหลวงพ่ออ่ำกับเด็กเดินเร็วขึ้นคนข้างหน้าทั้ง3ก็ดูเหมือนจะยิ่งเดินเร็วขึ้นเหมือนกันถึงแม้ระยะจะไม่ไกลกันนักแต่เร่งเท้าอย่างไรก็ยังไม่เข้าใกล้สักทีอย่างที่หลวงพ่อท่านตั้งใจตอนนี้เพียงค่อยเห็นชัดขึ้นว่าคนทั้ง3คนนั้นคนเดินหน้าใส่เสื้อขาวนุ่งกางเกงจีนดำคนรองใส่เสื้อดำนุ่งกางเกงลายดำค่อนข้างขาวส่วนคนเดินหลังนุ่งดำทั้งชุดคนทั้ง3เดินนำหน้าไปห่างๆเช่นนั้นจนเกือบถึงสถานีกุยบุรีจึงได้เลี้ยวลงจากทางไปทางด้านซ้ายมือข้างหน้าเขามีคอกหมูขวางอยู่พอเดินไปจนถึงคอกหมูเขาก็หยุดมองเข้าไปในเล้าพร้อมกันเอามือจับไม้คอกหมูตอนบนไว้แล้วตีลังกาหายเข้าไปในคอกหมูหมดทั้ง3คนหลวงพ่ออ่ำท่านได้กระซิบบอกเด็กให้หยุดเดินตั้งแต่ชายทั้ง3แยกเข้าไปทางคอกหมูแล้วท่านหยุดมองดูเพราะคิดว่าเขาอาจจะเป็นพวกขโมยหมูก็ได้แต่พอท่านเห็นเขาตีลังกาหายเข้าไปในคอกหมูท่านก็ถึงกับตกใจตัวชาจึงได้รีบไปดึงเอาไต้มาจากมือเด็กแล้วก็เดินนำหน้าเข้าไปที่เล้าหมูพอถึงท่านก็ชูคบไฟขึ้นส่องดูข้างในนั้นนอกจากหมู4-5ตัวที่กำลังร้องไปตามเรื่องของมันแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรรอยตีนคนในเล้าหมูก็ไม่มีพอกลับมาถึงวัดท่านก็ส่งน้ำเข้ากุฏิจำวัดแต่นอนไม่หลับเพราะภาพของชายทั้ง3คนที่ตีลังกาหายเข้าไปในคอกหมูยังติดตาท่านอยู่ตาท่านไม่ฝาดไปแน่เพราะเด็กที่ไปด้วยก็ยืนยันว่าเห็นเช่นเดียวกันท่านนอนคิดเรื่องนี้อยู่นานกว่าจะม่อยหลับไปและความคิดนี้ก็ยังติดอยู่ในใจอีกหลายวันท่านพยายามคิดว่าไม่ใช่ผีหลอกอีกใจหนึ่งก็แย้งว่าผีแน่ๆระหว่างนั้นก็คอยฟังข่าวว่าจะมีใครถูกขโมยหมูบ้างแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรกันเลยพอถึงวันที่3ท่านรู้สึกว่าใจจะเอียงไปในทางผีหลอกมากขึ้นแต่ถ้าเป็นผีธรรมดาที่คอยหลอกหลอนคนเดินทางไปมาก็คงจะเคยหลอกใครมาก่อนแล้วในลักษณะเช่นนี้แต่ก็ปรากฏว่าไม่เคยมีใครถูกหลอกเช่นเดียวกันกับท่านเลยไม่ว่าจะสอบถามใครก็ไม่เคยมีเรื่องเช่นนี้ปรากฏมีนอกจากท่านเท่านั้นที่เจอผลที่สุดท่านก็เห็นมีทางเป็นไปได้อีกทางหนึ่งคือแถวกุยบุรีนี้มีชาวจีนเลี้ยงหมูกันอยู่มากมีพ่อค้าชาวจีนหลายคนชอบมากว้านซื้อหมูแถวนี้อยู่เสมอ
พื่อส่งไปขายที่กรุงเทพบ้างก็ค้าขายเองในจังหวัดนี้มีทางที่จะเป็นไปได้ตามคำสอนของพระพุทธศาสนาก็คือที่เห็นนั้นเป็นวิญญาณของพวกเลี้ยงหมูหรือพวกที่ฆ่าหมูขายนั่นเองเขาคงสิ้นชีวิตลงแล้วกลับมาใช้หนี้กรรมหรือมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งตามอำนาจอกุศลกรรมของเขาจิตนั้นจึงมาป้นเปี้ยนอยู่แถวนี้ถ้าเป็นอย่างที่ท่านคิดไว้สักวันหนึ่งเหตุการณ์ก็ต้องปรากฏแน่ๆหลังจากนั้นประมาณ 3-4 เดือนท่านได้เดินทางผ่านไปธุระทางนั้นอีกและได้หวนระลึกถึงเรื่องนี้ที่ยังติดใจท่านอยู่เมื่อคิดขึ้นได้ท่านจึงลองเดินแวะไปทางเล้าหมูนั้นอีกครั้งเหตุการณ์ก็ได้เป็นไปสมจริงอย่างที่ท่านคาดคิดไว้ทุกประการคือปรากฏว่าหมูตัวหนึ่งตอนหน้าขาวตอนหลังดำตัวหนึ่งตอนบนขาวตอนล่างลายดำยาวสลับกันเป็นทางๆและอีกตัวหนึ่งมีสีดำหมดทั้งตัวลักษณะเหมือนกับที่เห็นจีนทั้ง3คนแต่งตัวในคืนนั้นทุกอย่างหลังจากนั้นมาเมื่อท่านพบกับนายสอนท่านก็ได้ปรารภเรื่องนี้ว่าโยมสอนเอ๋ยเจ้าคนจีนทั้ง3คนนั้นมันมาเกิดเป็นหมูจริงๆเหมือนกับที่อาตมาคาดไว้ไม่มีผิดไอ้พวกนี้มันก็เป็นพวกฆ่าหมูมาขายตอนมันตายมันก็เอาหมูเป็นอารมณ์ของมันขณะที่จิตจะดับหมูจึงเป็นกรรมนิมิตและคตินิมิตที่ไปของมันพอเกิดเป็นหมูแล้วก็คงไม่แคล้วให้เขาฆ่ากันแน่ๆจะต้องเกิดเป็นหมูให้เขาฆ่าอีกกี่สิบกี่ร้อยชาติก็ไม่รู้น่าสงสารนะหมูที่เรากินกันทุกวันนี้ไม่ใช่หมูโดยตรงดอกพวกเรากินเนื้อคนคนที่ฆ่าหมูขายเมื่อชาติก่อนนั่นแหละเดี๋ยวนี้พากันมาเกิดเป็นหมูให้กินเนื้อเถื่อนหนังกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วกรรมบันดาลเรื่องต่อมามีชื่อเรื่องว่ากรรมที่ทำร้ายพระสงฆ์ในคัมภีร์อรหันตนิพพานโดยเฉพาะเรื่องของพระโมคคัลลาเถระอัครสาวกเบื้องซ้ายนั้นพระพุทธองค์ตรัสแสดงถึงผลกรรมที่ทำร้ายพระอริยสงฆ์ไว้อย่างชัดแจ้งเมื่อสรุปแล้วจะเกิดผลดังนี้บุคคลที่ทำร้ายอริยสงฆ์ย่อมได้รับผลกรรมคือย่อมเป็นผู้ทุพพลภาพทางร่างกายเช่นเป็นง่อยเปลี้ยเสียแข้งขาหูตาพิการเป็นต้นประการหนึ่งย่อมจะเป็นผู้มีทรัพย์อันวิบัติจากอัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยและโจรภัยที่กล่าวนี้เป็นสิ่งที่จะได้รับในปัจจุบันส่วนในปรโลกนั้นมีอบายภูมิเป็นที่ไปแม้พระพุทธองค์จะตรัสผลกรรมสถานหนักไว้แต่ก็มีบุคคลบางจำพวกมิได้เกรงกลัวกลับคิดว่าที่พระองค์กล่าวนั้นเป็นการทำร้ายพระอรหันตสาวกมิใช่พระสงฆ์ในโลกิยวิสัยเขาเหล่านั้นหาได้เข้าใจโดยท่องแท้ไม่ว่าพระสงฆ์บางรูปในปัจจุบันก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกันหากเผลอไผลไปทำร้ายท่านเข้าผลของกรรมย่อมมีวิบากทั้งในปัจจุบันและอนาคตดังเรื่องที่จะยกขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์ต่อไปนี้หลวงพ่อพระครูที่วัดอำเภอบ้านผมท่านมีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอสัญญาบัตรพัดยศชั้นพิเศษท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในระเบียบปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งในทางปกครองคณะสงฆ์ท่านเอาใจใส่อบรมสั่งสอนให้พระภิกษุประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระหรือการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแม้จะเป็นสิกขาบทเล็กน้อยท่านก็ไม่เว้นให้โดยท่านยกข้อเปรียบเทียบให้สังวรว่าศีล5เป็นศีลเฉพาะบุคคลเปรียบเหมือนน้ำขันเดียวย่อมมีปริมาณที่จะดื่มกินได้คนเดียวส่วนศีล8อุโบสถศีลและศีล10ของสามเณรเปรียบเหมือนน้ำในองค์ซึ่งสามารถจะดื่มกินได้ทั้งครอบครัวและศีล227ของพระภิกษุเปรียบเสมือนน้ำในสระขนาดใหญ่ย่อมเป็นที่ดื่มกินของชาวบ้านโดยทั่วไปจากคำเปรียบเทียบของท่านจะอธิบายได้ดังนี้ศีล5นั้นจะเป็นผลเกิดขึ้นเฉพาะตัวเมื่อประพฤติปฏิบัติได้ย่อมเกิดผลแก่ตัวเองเป็นส่วนใหญ่ส่วนศีล8ศีล10ย่อมเกิดผลแก่ครอบครัวและกระทบถึงสังคมใกล้เคียงด้วยอันว่าสิกขาบทของภิกษุย่อมปรากฏแก่สังคมส่วนใหญ่มีผลครอบคลุมไปถึงส่วนรวมเป็นอเนกอนันต์หากน้ำในภาชนะสะอาดบริสุทธิ์เมื่อดื่มกินย่อมทำให้มีสุขภาพพลานามัยดีแต่ถ้าน้ำนั้นมีมลทินด่างพร้อยขุ่นมัวเจือปนไปด้วยสิ่งโสโครกผู้ดื่มกินก็ย่อมเสียสุขภาพอนามัยอย่างแน่นอนหากในขันก็เกิดผลน้อยหน่อยหากน้ำเป็นองค์ก็จะเกิดผลเพิ่มขึ้นตามปริมาณหากเป็นน้ำในสระ
ผลก็จะยิ่งมากขึ้นเป็นอนันต์นอกจากท่านเจ้าคณะอำเภอจะเคร่งครัดในการปกครองสงฆ์แล้วท่านยังเคร่งครัดกับชาวบ้านเช่นในการบวชลูกหลานในการจัดงานศพและระเบียบปฏิบัติในการเข้าวัดจะยกตัวอย่างมาให้ท่านเห็นบางเรื่องในการบวชท่านจะเคร่งครัดในการขานนาคหากนาคคนใดว่าขานนาคไม่ได้ท่านจะไม่บวชให้เป็นอันขาดหากนาคว่าตะกุกตะกักขาดเกินๆท่านจะให้ว่าไม่ถ้าคู่สวดรูปใดสอนนาคให้ว่าตามท่านจะห้ามปรามทันทีดีไม่ดีคู่สวดจะถูกดุเอาด้วยแม้การแห่นาคเข้าวัดถ้ามีขวดเหล้านำหน้าละก็นาคคณะนั้นต้องเจอดีเป็นแน่นอนท่านไม่ยอมให้มีเหล้าเวียนรอบโบสถ์เป็นอันขาดการเคร่งครัดอย่างนี้เป็นการถูกต้องอย่างยิ่งแต่ย่อมไม่เป็นที่ถูกใจคนพาลอย่างแน่นอนอันหนึ่งในงานศพหากใครตั้งศพที่วัดจะมั่วสุมเสพสุราเล่นการพนันไม่ได้เรื่องนี้ท่านไม่ผ่อนสั้นผ่อนยาวกับใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจมีอิทธิพลมีเกียรติยศสูงส่งเพียงใดก็ตามท่านไม่ยอมให้มีการประพฤติโดยมิชอบหากขัดขืนท่านจะจัดการขั้นเด็ดขาดจนถึงโรงศาลก็เคยมีจากพฤติการเช่นนี้ทำให้ก่อเกิดศัตรูพระไม่ชอบคนไม่ชอบเพราะไม่ตามใจเขาเมื่อเกิดความไม่ชอบปากคนที่ยาวกว่าปากกาก็เริ่มกล่าวร้ายสิ่งดีใครจะกล่าวถึงเมื่อต้องการทำลายกันก็จะสรรหากล่าวแต่สิ่งชั่วร้ายจริงไม่จริงช่างมันคอยฝ่ายตรงข้ามเสียหายกันแล้วกันอันนี้เป็นลักษณะการทำลายมิได้เป็นการเสริมสร้างให้ดีดังตัวอย่างต่อไปนี้รายแรกเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเงินและอำนาจเรียกว่าในท้องถิ่นนั้นตระกูลนี้เป็นใหญ่ทีเดียวใครๆต่างก้มหัวสยบยอมให้ทั้งนั้นพอดีลูกชายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจึงนำศพมาตั้งที่วัดเพื่อบำเพ็ญกุศลคืนหนึ่งผ่านไปคืนที่สองพวกกระหายในการพนันเริ่มตั้งวงพนันกันบนศาลาและมีการดื่มสุรายาเมากันอีกด้วยไม่ทันถึงครึ่งคืนท่านพระครูก็ปรากฏตัวขึ้นบนศาลาคนที่เคยรู้ฤทธิ์ต่างก็รีบหลบเข้ามุมศาลาบางคนถึงกับหลีกหนีไปเลยส่วนเจ้าภาพทั้งหญิงทั้งชายต่างรับหน้าด้วยความไม่หวาดหวั่นทั้งนี้เพราะมีนิสัยตามใจตัวเองแล้วการต่อสู้ทางคารมก็เกิดขึ้นทีแรกก็ว่ากันเล็กๆน้อยๆแล้วก็ลุกลามใหญ่โตจนถึงขั้นแตกหักทั้งท้าทายข่มขู่โดยมากฝ่ายคฤหัสถ์ไม่ค่อยจะจำกัดถ้อยคำแต่ฝ่ายพระท่านพิถีพิถันในถ้อยคำพอสมควรผลที่สุดศพลูกชายต้องถูกย้ายไปวัดอื่นเพราะทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้รายที่สองรายนี้ก็ระดับใหญ่เหมือนกันเป็นผู้มีอันจะกินเรือกสวนไร่นาก็มีมากเป็นตระกูลเก่าแก่ในท้องถิ่นตระกูลหนึ่งสำหรับรายนี้นำบุตรชายมาบวชแต่นาคว่าคำขอบวชไม่ได้ท่านพระครูไม่ยอมบวชให้ไปท่องขานนาคให้ได้เสียก่อนฝ่ายบิดามารดาของนาคก็ยืนยันว่านาคเข้าบวชแล้วขอให้บวชเถอะพระครูท่านก็ไม่ยอมเพราะเป็นระเบียบที่ท่านปฏิบัติมาโดยตลอดการทุ่มเถียงย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาฝ่ายพระท่านนิ่งเฉยแต่ฝ่ายโยมนั้นรุนแรงขนาดพยาบาทอาฆาตไว้ทีเดียวและได้นำนาคทั้งขบวนแห่ไปวัดอื่นซึ่งห่างไกลออกไปอีกประมาณ3กิโลเมตรเมื่อการโกรธแค้นเกิดขึ้นก็มีการคิดทำลายล้างเป็นธรรมดาเพราะความหลงในตนว่าเป็นใหญ่ไม่เคยแพ้ใครจึงคิดจะเอาชนะโดยมิได้นึกถึงบาปกรรมแต่อย่างใดดังพุทธภาษิต ที่ปรากฏในคัมภีร์ว่าปาปานิกัมมานิกโรณติโมหาคนมักทำบาปกรรมเพราะความหลงเหตุนี้แผนทำลายล้างก็เกิดขึ้นจากสองตระกูลและมีรายย่อยพลอยร่วมมือด้วยอีกหลายรายการกล่าวหาพระนั้นจะมีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่าผู้หญิงกับเงินอันดับแรกกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องเงินก่อนเงินก็เงินวัดนั่นเองโดยออกข่าวว่าพระครูนำเงินวัดไปใช้จ่ายส่วนตัวอันเป็นการผิดพุทธวินัยมีโทษสำคัญขนาดประหารชีวิตจากความเป็นพระจากปากหนึ่งไปสู่ปากหนึ่งและก็กระจายออกสู่สังคมกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตตัดศรัทธาประชาชนได้เป็นอย่างมากประการที่สองกล่าวหาว่าท่านพระครูมีความสัมพันธ์กับมาตุคามและมีการปล่อยข่าวลืออื้อฉาวไปถึงขั้นครุกาบัตแม้คำกล่าวหานั้นจะไม่มีมูลแห่งความจริงก็เกิดผลกระทบอย่างแรงทำให้เสียชื่อเสียงทำให้เสื่อมศรัทธาอย่างน้อยก็เป็นไปพักใหญ่ๆทีเดียวท่านพระครูเจอมรสุมอย่างหนักแต่ด้วยจิตใจอันได้รับการอบรมมาดีแล้ว
ท่านจึงไม่หวั่นไหวต่ออนิจจารมณ์เหล่านั้นแม้ศรัทธาจะขาดไปส่วนมากก็ยังมีบุคคลบางหมู่ยังเลื่อมใสอยู่และทางคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดและอำเภอยังเชื่อมั่นในศีลาจารวัดของท่านท่านเริ่มเป็นผู้มักน้อยมากขึ้นอีกเท่าตัวและยึดหลักปฏิบัติเดิมโดยไม่ย่อท้อส่วนตระกูลทั้งสองฝ่ายที่เป็นศัตรูต่างก็อิ่มเอมเปรียมใจที่ทำลายท่านพระครูได้และตั้งหน้าจองเวรต่อไปทั้งนี้เพื่อทำลายล้างให้สิ้นซากแต่ท่านพระครูก็ไม่ได้หวั่นไหวใดๆทั้งสิ้นการเวลาผ่านพ้นไปไม่นานนักเหตุการณ์อันไม่เป็นมงคลแก่ตระกูลทั้งสองก็เกิดขึ้นผู้นำของตระกูลแรกล้มป่วยเป็นอัมพาตโดยกระทันหันถึงกับต้องนอนกินและผู้นำของตระกูลที่สองก็ถูกยิงดับดิ้นสิ้นชีวิตในเวลากลางวันเนื่องจากขัดผลประโยชน์กับผู้อื่นอันคำว่าผีซ้ำดำพลอยนั้นคงจะมีจริงเพราะในเวลาไล่เลี่ยกันภรรยาของผู้นำตระกูลที่หนึ่งก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมในฐานความผิดผู้ค้าไม้เถื่อนและภรรยาของผู้นำตระกูลที่สองก็หนีตามสามีคนใหม่ชนิดหายเข้ากลีบเมฆไปเลยทรัพย์สมบัติที่มีมากมายของทั้งสองตระกูลเกิดความวิบัติอย่างไม่น่าเชื่ออันดับแรกก็มีการฟ้องร้องเรื่องกรรมสิทธิ์ในสายเลือดเดียวกันบางรายก็ถึงกับชีวิตด้วยการฆ่าแกงกันเองบางรายก็ถูกหลอกถูกโกงบางรายก็หลบหนีคดีอดมื้อกินมื้อรายที่ป่วยตายไปเพื่อเสวยกรรมในเบื้องหน้าเรียกว่าสองตระกูลนี้ถึงแก่ความพินาศนั่นแลเวลาล่วงไปไม่ถึง3ปีตระกูลใหญ่ทั้งสองก็หมดรัศมีและสาบสูญไปทีละคน2คนจนบัดนี้ผู้สืบตระกูลไม่รู้ว่าอยู่แหล่งใดนับว่าเป็นการล่มจมแบบสิ้นซากทีเดียวการทำร้ายพระสงฆ์เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเพราะพระท่านไม่มีทางต่อสู้ยิ่งเป็นพระสุปฏิบัติด้วยแล้วกรรมนั้นท่านว่าหนักนักอย่าได้บังอาจก้าวร้าวเป็นอันขาดแต่ถ้าเป็นพระที่อาศัยผ้าเหลืองนุ่งห่มเที่ยวหลอกลวงชาวบ้านแล้วก็ท่านจะทำลายก็ดูเป็นการสมควรเพราะเป็นการปกป้องพระพุทธศาสนามิให้ตกไปในทางเสื่อมแต่ท่านต้องรู้ให้แน่ว่าพระท่านไม่ดีจริงๆมิใช่สักแต่ว่ารู้แล้วกระทำลงไปจะเกิดผลกรรมในภายหลังทางที่ดีเมื่อพบเห็นพระประเภทนั้นควรจะแจ้งให้เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ได้ทราบแล้วทางคณะสงฆ์จะสอบสวนจัดการกันเองไม่ควรคิดทำโดยพละการอันหนึ่งในการที่สองตระกูลเกิดความวิบัติอย่างน่าสังเวชนั้นมีหลายคนพูดว่าเพราะโดนคาถามหาการซึ่งท่านพระครูได้สาปแช่งเอาไว้สิ่งอันนี้ก็เป็นที่เชื่อถือไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นผลของกรรมที่ได้ก่อเวรเอาไว้ความชั่วย่อมดุจไฟที่จะเผาผลาญบุคคลที่ทำสมดังพุทธภาษิตที่ว่าปัจฉาตปฏิทุกตังความชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลังนั่นแหละ